สวัสดีค่ะเยาวันพาแซบนะคะวันนี้มาจากมาแบ่งปันวิธีห่อสลัดโลอีกรอบหนึ่งเผื่อใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะคะทุกคนถ้ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์แผ่นนะคะแล้วก็ใช้ผักใช้ผักรองใช้ผักรองนะคะถ้ามันเยอะก็ออกมันใหญ่ไปมันก็ตัวอย่างมันจะใส่ของอย่างนี้ก็ได้เนี่ยค่ะทุกคนวิธีห่อสลัดโลนะคะวิธีห่อสลัดโลเนี่ยค่ะจุ่มน้ำแล้วก็เอาผักเรียงจุ่มแป๊บเดียวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเสร็จแล้วก็ตัดครึ่งตัดครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะออกมามันจะสวยมากจุ่มน้ำแป๊บนึงจุ่มแป๊บนึงอันนี้นะคะจุ่มน้ำแป๊บนึงนะคะวิธีห่อสลัดโลกินแบบอยู่บ้านง่ายๆนะคะทุกคนเรียงผักเรียงผักให้ผักมันโผล่ออกมามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะทุกคนเราจะใช้ไส้กรอกก็ได้ใส่ปูอัดก็ได้นะคะแต่พี่วันอะไรที่บ้านมีพี่วันก็จะทำตามมันนั้นพันไปแป้งมันจะเหนียวสวยงามอันนี้ก็ใช้วิธีตัดพันง่ายๆทำง่ายๆทำกินง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะเพื่อนจะถ่ายนี่ออกมาแผ่นนี้ก็หาซื้อตามท้องตลาดได้นะในตลาดก็มีขายพอจุ่มลงไปแล้วก็ทีนี้ไม่ค่อยมีมันจะได้สวยจับเรียงค่ะแล้วแต่เราจะใส่คำใหญ่คำเล็กคำใหญ่คำเล็กอะไรอย่างนี้แต่พี่วันจะเน้นไส้กรอกไส้กรอกเราซื้อมามันอร่อยนะก็แบบเดียวแบ่งปันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะห่อวิธีห่อสลัดโลค่ะมันสวยงามแล้วอีกสักอันสองอันเวลาบางทีเราห่อเราไม่รู้จักไม่รู้สูตรก็ห่อไม่เป็นเลยนะมันก็ต้องแบบว่าไอ้ที่คนเป็นมาทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยจับเรียงค่ะจับเรียงค่ะใส่นี่มันเพื่อความสวยงามแล้วมันมีคุณประโยชน์ทั้งนั้นนะคะมันเป็นอาหารสุขภาพนะคะทุกคนสลัดโลทำกินแบบง่ายๆอร่อยและมันแล้วน้ำจิ้มเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับที่เราทำน้ำจิ้มด้วยนะคะทุกคนโอ้ยหุบมาไม่เหลือบอกช
ขอบคุณค่ะถ้ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่วันด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ